พ่อเป็นผู้มีความเพียรดุจพระมหาชนกบทสัมภาษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10และสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าถึงพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสองพระองค์ทรงกล่าวให้สัมภาษณ์กับ BBC ไว้ว่าข้อ1จากนี้ไปประเทศไทยของเราจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกอาจมีหลายสิ่งเปลี่ยนไปรอยต่อของคนรุ่นเก่าและอาจชัดเจนขึ้นมันคือการเปลี่ยนผ่านในวันที่พ่อไม่อยู่ทุกคนมีสิทธิ์เสียใจและควรเสียใจทุกคนมีสิทธิ์กลัวและควรกลัวแต่จงตระหนักเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วยสติปัญญาข้อที่2พ่อคือตัวแทนของความพอเพียงเป็นต้นฉบับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ประเทศไทยกำลังถูกปั่นป่วนด้วยกระแสความโลภจงหยิบภูมิปัญญาของท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์จดจำหลอดยาสีฟันของท่านไว้จดจำการแต่งกายที่เรียบง่ายของท่านไว้อะไรที่ประหยัดได้จงประหยัดอะไรที่พึ่งพาตนเองได้จงพึ่งพาอะไรที่แบ่งปันได้จงแบ่งปันเมื่อยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้แล้วเราจะพึ่งพาผู้อื่นน้อยลงข้อที่3พ่อเป็นผู้มีความเพียรดุจพระมหาชนกท่านเป็นผู้ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรโดยไม่เคยถามว่าเมื่อไรจะถึงฝั่งความคิดเช่นนี้ทำให้ท่านทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้ฝากถึงคนไทยอย่าทำงานนะอยากขับเคลื่อนชีวิตด้วยความอยากอยากมีอยากได้อยากเป็นอย่าให้อำนาจวัตถุบังตาจนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีจงขับเคลื่อนชีวิตและการงานด้วยฉันทะความรักความเมตตาด้วยประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เหมือนที่พ่อเคยทำให้เห็นเป็นตัวอย่างข้อที่4พ่อยืนเคียงข้างคนยากคนจนเสมอคนจนอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่ที่นั่นท่านเดินทางบุกป่าฝ่าดงไปเยี่ยมพวกเขาถึงบ้านเป็นพระราชาผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่ยึดติดความหรูหราเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วเราอย่าหลงลืมปณิธานข้อนี้อย่าทอดทิ้งคนยากจนจงหยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าอย่าใช้ช่องว่างกฎหมายซ้ำเติมและเอาเปรียบผู้อื่นข้อที่5ไม่มีท่านเราจะมานั่งทะเลาะกันเหมือนในอดีตไม่ได้เราไม่มีใครที่จะมาห้ามเราได้ไม่มีใครอีกแล้วที่เราจะเกรงใจรับฟังเหมือนที่เคยรับฟังท่านถ้าทุกฝ่ายไม่คิดถึงข้อนี้ให้มากถ้ายังเอาแต่ความคิดตนเป็นใหญ่ประเทศไทยที่ยอมตกอยู่ในฐานะอันตรายเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วจงรักและถนอมน้ำใจกันให้มากกว่าที่ผ่านมาข้อที่6สิ่งที่พ่อทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงอิฐหินปูนทรายแต่เป็นความรู้ขั้นปริชาญาณเราอาจรักษาร่างกายท่านไว้ไม่ได้เพราะนั่นคือกฎธรรมชาติแต่เราสามารถรักษาภูมิปัญญาของท่านไว้ได้จงค้นคว้าข้อมูลทางเทคนิคต่างๆฝนเทียมเกิดขึ้นได้อย่างไรกังหันน้ำชัยพัฒนาคืออะไรมันมีความน่าทึ่งอย่างไรในมิติทางวิศวกรรมการเพาะปลูกโดยไม่พึ่งสารเคมีทำอย่างไรบ้างการพัฒนาดินรักษาน้ำ
ชุบชีวิตป่าเป็นอย่างไรทำไมท่านไม่สนับสนุนให้ปลูกพืชเชิงเดียวทำไมท่านจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักการห่มดินท่านเคยสร้างรากฐานอันใดไว้ให้วงการเกษตรกรรมของชาติสิ่งเหล่านี้ควรสนับสนุนให้มีการร่ำเรียนกันเป็นระบบในโรงเรียนมหาวิทยาลัยถ้าได้ภูมิปัญญาที่ท่านคิดค้นมาหลายสิบปีจะไม่สูญหายไปจากสังคมไทยข้อที่7จากนี้ไปจะมีคนอีกมากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอาจมีคนที่ไม่เข้าใจท่านออกมาพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบจงใช้สติอดทนไม่โต้ตอบเหมือนที่ท่านได้กระทำมาช่วยชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้เสมอไม่เคยมีสันติภาพใดเกิดจากความรุนแรงและคำด่าทอข้อที่8พ่อเป็นผู้ค้ำชูศาสนาโดยแท้จริงไม่ใช่ด้วยคำพูดหรือแค่เม็ดเงินบริจาคแต่ท่านคือผู้พิสูจน์ธรรมะด้วยกายใจผู้ปฏิบัติธรรมท่านคือนักภาวนาที่หาตัวจับยากเป็นผู้มีอานาปานสติเป็นวิหารธรรมทำไมพ่อทำงานหนักแต่ยังมีเวลาภาวนาทำไมเราทำงานน้อยกว่าท่านแต่เรากลับอ้างว่าเราไม่มีเวลาสิ่งนี้ต้องคิดให้มากเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองข้อที่9พ่อคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนด้วยชีวิตและการกระทำชีวิตคือธรรมะและธรรมะก็คือชีวิตที่ตั้งอยู่ในความธรรมดาที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนพ่อกำลังบอกเราว่าจงดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาททำให้ดีที่สุดในวันนี้จะไม่ต้องติดค้างเสียใจในภายหลังข้อที่10แม้วันนี้พ่อจะไม่อยู่แต่ขอให้ชาวไทยจงวางใจสถานที่ที่ท่านเดินทางไปนั้นน่าอยู่และงดงามกว่านี้หลายเท่าท่านคือพระโพธิสัตว์ผู้ผ่านมาสร้างแสงสว่างการเกิดของท่านในชาตินี้เป็นการเกิดที่สมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเราทั้งหลายควรภูมิใจไปกับท่านท่านคงไม่อยากให้เราคนไทยถูกทับถมด้วยทะเลแห่งความเศร้าอย่าทิ้งหน้าที่อย่าทิ้งการงานและสิ่งต่างๆที่รับผิดชอบอยู่จงตั้งสติให้มั่นคงเป็นกำลังสมาธิเป็นความสว่างเบิกบานเพื่อน้อมส่งท่านสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจแห่งความรักของเราชาวไทยทุกคนบทสัมภาษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฟังจบแล้วเป็นประโยชน์มากๆควรจดจำให้ขึ้นใจทิ้งไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวด้วยความรักสำนึกและบูชาตลอดไปฟังแล้วอยากน้ำตาไหลและท้ายนี้ขอฝากบทกลอนไว้ซึ่งมีชื่อว่าสวรรค์ส่งกลับมารับภูมิน13ตุลาฟ้าสิ้นยินข่าวร้ายจิตสลายหายลับดับผุยผงน้ำตาไหลไม่หยุดสุดกายลงสวรรค์คงส่งกลับรับภูมินทุกคนร้องนองน้ำตาปี59แสนโศกเศร้าเฝ้าคิดจิตถวินทะคือแสงแห่งฟ้ามาสู่ดินทั่วธานินถิ่นนี้ที่ครองธรรมถ้าทรงธรรมนำทางสร้างสุขสีปราดนาทีปรีชาล้ำนำไทยผองปราดแห่งดินยินไกลได้เฝ้ามองทั้งโลกซ้องสรรเสริญภูมิพล70ปีที่ครองผองถวยราชย่างพระบาทชาติไทยไปทุกหน
แม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าฟ้ามืดมนส่งลุยฝนทนร้อนมาผ่อนภัยศูนย์ความรักพักดีที่ยึดมั่นจอมราชันสวรรคตหมดสมัยข้าทั้งผองรองพระบาททุกชาติไปองค์จอมไทยได้สถิตจิตทุกดวงสุดอาลัยไทยซ้องร่ำร้องหาพ้องประชาฝ่าพระบาทขาดพ่อหลวงขอพระองค์ทรงกุศลผลทั้งปวงเสด็จสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรพระทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย